ดูเรื่องเศรษฐกิจกันหน่อยค่ะเอาเรื่องดีๆก่อนยะละกันนะคะประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอีกแล้วอ่ะเยอะมากเลยนะคะคุณอนุชาบุรพชัยศรีค่ะโฆษกของรัฐบาลนะคะบอกว่าประเทศไทยติด1ใน23สถานที่ที่ดีที่สุดในโลกสำหรับการท่องเที่ยวในปีนี้เลยนะคะจากการจัดอันดับรายงานของ Insider ค่ะซึ่งเป็นเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนำเสนอข่าวสารและไลฟ์สไตล์ชื่อดังของอเมริกานะคะเรื่องนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ได้รับทราบแล้วก็แสดงยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เราได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้โดยเว็บไซต์ Insider เลือกให้ไทยเป็น1ใน23สถานที่ที่ดีที่สุดในโลกสำหรับการท่องเที่ยวในปี2023เพราะว่ามีเทศกาลที่น่าสนใจตลอดทั้งปีค่ะโดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์และก็เทศกาลฮิปฮอประดับโลกแหมเราไม่ใช่สายฮิปฮอปเราก็เลยไม่รู้นะเนี่ยเขาจะมีการจัดงานนี้เดือนเมษายนนะคะคุณอ๋องั้นต้องไปแล้วคุณต้องไปนะคุณต้องใส่กางเกงแล้วใส่หมวกใช่ไหมแต่งานแต่งานคือฮิปฮอปใช่ไหมฮิปฮอปนะคะแล้วก็โรงแรมประเทศไทยยังมีโรงแรมหรูมากมายในย่านธุรกิจของกรุงเทพแล้วก็ยังเป็นสถานที่ที่เหมาะกับนักชิมนักช็อปจากทั่วโลกด้วยค่ะผมนึกถึงอะไรรู้ไหมที่เราอ่านข่าวไปวันก่อนผู้สมัครส.ส.เขต1กทม.พรรคก้าวไกลอ่ะอ๋อที่บอกว่าอะไรนะประเทศไทยไม่ใช่เสือละเป็นหางหมาจำได้แค่คำนี้โอ้ร้านหลังไม่หมดเลยมันใช่นะเนี่ยมีจัดอันดับไปไรเราก็ติดอันดับต้นๆนะเขาตลอดเลยและการติดอันดับแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าได้มาเพราะโชคช่วยนะมันได้มาเพราะเราสร้างเราทำเราจัดระบบเราออกกฎหมายเราส่งเสริมอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยเราได้มาเพราะเรามีดีจริงๆค่ะ